วัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบซัวพี่น้องชาวเขมรมิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับผมอาจารย์ไก่นรันทาอดีตกรรมการสมาคมโหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับวันนี้พบกันวันที่26กรกฎาคม2565ตรงกับวันอังคารแรม13ค่ำเดือน8ปีขานวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่จิ้นดารานะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของนางจะเป็นคู่ของพระเอกลูกครึ่งนะครับจากค่ายช่อง7 HD นะครับกับนางเอกชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับจากค่ายเดียวกันนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณมิกทองระยะกับคุณทิสาวริทิสาลิ้นธรรมมหิศรนะครับเนื่องจากทั้งสองคนนะครับมีผลงานละครร่วมกันในขณะนี้นะครับทำให้แฟนรู้สึกฟินนะครับกับคู่นี้เลยอยากให้อยากลุ้นกันนะครับว่ารักในจอไปแล้วนะครับรักนอกจอจะมีโอกาสไหมนะครับวันนี้ก็เลยต้องจัดให้ตามคำเรียกร้องของ FC นะครับเรามาดูเรื่องราวคร่าวๆของทั้งสองคนกันสักนิดเด็กนะครับคุณทิสาหรือคุณวริทิสาลิ้มธรรมมหิศรนั้นเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเกิดที่จังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อวันที่11เมษายน2534นะครับเข้าสังกัดจากการเข้าวงการนะครับจากการปลุกปั้นของนักปั้นมือทองแห่งยุคนะครับคุณเอสุภชัยศรีวิจิตรนะครับมาคุณทิสานั้นมาจากครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นรับราชการนะครับส่วนคุณแม่เป็นแม่บ้านมีพี่น้อง2คนนะครับโดยมีน้องชายอีก1คนเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นนักแสดงที่ไม่ค่อยมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มๆในวงการเท่าไหร่นะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่พ.ศ. 2553ปัจจุบันนั้นอยู่สังกัดช่อง7 HD นะครับคุณทิสานั้นจะมีความงามแบบเรียบๆนะครับแต่ดูมีเสน่ห์นะครับไม่ค่อยจะแบบออกแนวสวยแซ่บนะครับแม้จะดูเรียบๆแต่ว่าออร่าพุ่งมากนะครับคุณมิกทองระยะนะครับเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนะครับเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรนะครับสูงมากนะครับเกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2535ที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะครับเข้าสู่การจากการประกวดดีมสตาร์เซิร์ช2008นะครับเป็นแชมป์ในรายการนะครับมีโอกาสร่วมงานกับค่ายสปีดวัน acting house ของคุณยุ้ยจิระนันท์มโนแจ่มนะครับนักแสดงนางเอกรุ่นพี่นะครับจากค่ายเดียวกันเข้าสังกัดช่อง7 HD จากการประกวดอีกเช่นเดียวกันนะครับในโครงการค้นหานักแสดงนำช่อง7นะครับเป็นแชมป์ในรายการอีกนะครับเพราะว่าถือมากับดวงจริงนะครับชีวิตมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับวัยเด็กนั้นเรียนอยู่แถวๆบ้านอำเภอเสาไห้นะครับโรงเรียนวิมลวิทยานุกูลนะครับจบปวช.เทคนิคสระบุรีนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับถือว่ามีความมานะมากเลยทีเดียวนะครับเพิ่งมีข่าวเลิกลากับนางเอกหน้าหวานซุปเปอร์โมเดลนะครับคุณโบเมลดาสุศรีไปไม่นานนะครับก่อนที่คุณโบเมลดานั้นจะย้ายค่ายไปอยู่ช่อง3 HD นะครับมีกระแสข่าวความเป็นคู่จิ้นกับคุณทิสาวริทิสาเนี่ยเนื่องจากมีผลงานร่วมกันนะครับแฟนๆเลยลุ้นออกมานอกจอนะครับมาดูพื้นดวงชะตากันคุณทิสาวริทิสาเกิดวันที่11เมษายน2534ตรงกับวันพฤหัสแรม12ค่ำเดือน5ปีมะแมนะครับอายุปัจจุบันคือ31ปี3เดือนกับ15วันอายุย่าง32นะครับลักษณะวันเกิดนั้นเป็นคนวันพฤหัสนั้นจะเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษากตัญญูซื่อสัตย์สุจริตรักความถูกต้องมีคุณธรรมและศีลธรรมนะครับเป็นผู้ใหญ่กับตัวรับผิดชอบสูงเดือนเกิดก็มีดาวพฤหัสกุมด้วยนะครับคนที่วันและเดือนเป็นดาวเดียวกันจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะนั่นจะสูงมากพอสมควรนะครับวัยเด็กไม่สบายนะครับต้องต่อสู้กับชีวิตเลยนะครับเพราะว่าด้วยเหตุที่อัตตานั้นไปกระทบมรณะแล้วก็ตนุก็ไปกระทบปยายะนะครับเป็นคนทำงานเก่งนะครับและสำเร็จจากความสามารถของตนด้วยกระลุงพระนั้นไปกระทบทาสานะครับจะเด่นดัง
มีชื่อเสียงเพราะสุภะมี14จักรพรรดินะครับมาดูความรักคู่ครองนะครับความรักดาวศุกร์นั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะครับด้วยเหตุที่ดาวศุกร์ไปกระทบราหูแล้วดาวศุกร์นั้นไปกระทบหินะนะครับครอบครัวพันธุนั้นจุดนี้ดีเสียพอๆกันนะครับข้อดีคือพันธุเป็นสีในทางทักษะข้อเสียคือพันธุไปกระทบมรณะอันนี้ไม่สมบูรณ์คู่ความมั่นคงคู่นะครับจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับเป็นสุภเคราะห์นะครับเป็นดาวสุภเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นมนตรีในทางทักษะคู่ครองปัตตานีนั้นจุดนี้ไม่เสียหายเท่าใดนะครับปัตตานีไปกระทบราพะได้คู่มีทรัพย์ปัตตานีเป็นมนตรีในทางทักษะคู่เกื้อหนุนนะครับแต่ดวงชะตานี้แบบนี้นะครับจะมีจุดน่ากังวลอยู่ตรงที่ว่าปัตตานีไปกระทบมัชชิมาไอ้มัชชิมาเนี่ยนะครับเวลาคบกันอยู่ดีๆเวลาเลิกกันก็เลิกแบบงงๆนะครับนี่แหละคือปัญหานะครับในส่วนของคุณมิกทองระยะนะครับเกิดวันที่28พฤศจิกายน2535ตรงกับวันเสาร์ขึ้น4ค่ำเดือนอ้ายเดือน1ปีวอกนะครับอายุปัจจุบันคือ29ปี7เดือนกับ29วันนะครับอายุย่าง30นะครับลักษณะวันเกิดเป็นคนวันเสาร์และแบกรับภาระสูงรับผิดชอบเรื่องใหญ่เป็นคนมีความมานะอดทนอดกั้นหนักเอาเบาสู้รักสงบสันโดษแล้วก็เป็นนักสู้ชีวิตแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีๆนะครับบุคลิกน่าเชื่อถือนะครับเดือนเกิดมีดาวทิศกุมเนี่ยบุคลิกอีกแบบนึงก็จะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจนะครับชอบการบังคับบัญชาใจคอกว้างขวางชอบช่วยเหลือชอบทำอะไรใหม่ๆนะครับทิฐิมานะแรงกล้านะครับรักเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ค่อยยอมคนนะครับมีความเป็นผู้นำเลยแหละนะครับวิถีชีวิตต้องต่อสู้นะครับด้วยลำแข้งแหละเพราะตนุไปกระทบทาสีนะครับแล้วอัตตะไปกระทบทาสามีพรสวรรค์ด้านศิลปะด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับที่ดาวศุกร์เป็นสีในทางทักษะต่อไปจะทำงานใหญ่นะครับและจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะว่าทาสานั้นมี18มหาจักรพรรดิและทาสีมี14จักรพรรดิความรักคู่ครองนะครับความรักดาวศุกร์เหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะครับด้วยเหตุที่ดาวศุกร์นั้นเป็นสีในทักษะก็จริงแต่ไปกระทบอริแปลว่าอุปสรรคไปครบมัชชิมาแปลว่าผันผวนไปกระทบพยะแหมทักใครมักจะอกหักนะครับเหมือนเริ่มต้นทำท่าจะดีแต่ว่าพอเดินไปสักระยะหนึ่งจะมีปัญหาครอบครัวพันธุนั้นจุดนี้เสียหายนะครับเพราะพันธุไปกระทบกรรมะและเป็นกาลกิณีในพื้นดวงมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับข้อดีคือดาวเป็นดาวสุภเคราะห์เป็นดาวพฤหัสไปกระทบหมาอุปถัมภ์ข้อเสียคือมีราหูเกาะแสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์คู่ครองปัตตานีนั้นจุดนี้ดีนะครับจะได้คู่มีเกียรติแล้วก็มีทรัพย์เพราะว่าปัตตานีไปกระทบ18มหาจักรพรรดินะครับมาดูสมพงษ์คู่กันนะครับระหว่างคุณธิสากับคุณมิกนะครับคุณธิสาเกิดวันพฤหัสนะครับคุณมิกเกิดวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่พระคู่โจรนะครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรคุณธิสาเดือนเกิดมีดาวพฤหัสกุมนะครับคุณมิกนั้นมีดาวทิศกุมนะครับในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่มิตรคู่มิตรแปลว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันอันนี้ใช้ได้ครับครอบครัวนะครับความเป็นครอบครัวคุณธิสาดีเสียพอๆกันคุณมิกค่อนข้างเสียหายมันคงคู่คุณธิสาค่อนข้างดีนะครับคุณมิกเสียดีเสียพอๆกันนะครับความเป็นคู่ครองคุณธิสานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมิกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันนะครับพอจะสรุปความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนดังนี้นะครับในดวงชะตานะครับวันเกิดและเดือนเกิดนั้นเป็นบวกและลบพอๆกันนะครับเสมอกันไม่ดีแต่ก็ไม่เด่นนะครับพอไปกันได้นะครับความเป็นครอบครัวนั้นคุณธิสาดูจะมีภาษีกว่าเล็กน้อยนะครับความเป็นมั่นคงคู่นั้นคุณธิสาก็ดูว่ามีภาษีกว่าเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับคู่ครองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งสองคนนะครับในดวงชะตาของคุณธิสานั้นจะว่าไปแล้วช่วงอายุ34ย่าง35โทษนะ31ย่าง32เนี่ยคือประมาณเมษา65ถึงเมษา66ถ้าโสดนะครับมีโอกาสเจอคนรู้ใจได้นะครับเพราะปัตตานีเป็นสีในทางทักษะในปีจรนะครับในดวงของคุณมิกช่วงอายุ29ย่าง30เนี่ยคือประมาณสักปีกา64ถึงปีกา65นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเพราะปัตตานีเป็นกาลกิณีนะครับแต่อาจจะเกิดรักครั้งใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับด้วยเหตุที่ภริยังนั้นเป็นบริวารในทางทักษะแต่ก็ไม่เด่นมากนักนะครับแม้จะอายุช่วงอายุ30ย่าง31เนี่ยคือมาสักพยา65ถึงพยา66เนี่ยดูจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับเพราะปัตตานีเป็นมนตรีในทางทักษะพอจะขมวดปมความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนดังนี้นะครับวันเกิดและเดือนเกิดถือว่ากลางๆนะครับไม่ดีไม่เสียนะครับพอไปวัดไปวานะครับ
ความเป็นครอบครัวและมั่นคงคู่ไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับคู่ครองนะครับทั้งสองคนมีโอกาสที่จะได้คู่มีทรัพย์แต่เอามาเปรียบกันสองคนดูจะไม่โดดเด่นเท่าใดนักนะครับช่วงอายุทั้งสองคนนะครับคุณมิกอายุ29 30 31เนี่ย ขออภัยฮะ เมื่อดูเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามแล้วก็ยังไม่เด่นนักนะครับคุณทิสาดูจะมีโอกาสมีความรักมากกว่านะครับในช่วงอายุ31ย่าง32เนี่ยเมื่อวิเคราะห์ดวงชะตาจากทั้ง2คนแล้วนะครับต้องขอบอก FC ของทั้ง2ท่านว่าคู่นี้นะครับเป็นมากสุดก็เพียงคู่จิ้นนะครับโอกาสเป็นคู่จิ้นงั้นถือว่าน้อยมากจนถึงไม่มีนะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้ง2คนในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อร่วมงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกปัญหาที่เป็นเรื่องราวของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการมาโหดมาห้ามมากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1เวลาไปเกิดเวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าม3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโง่เฮงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาทถ้าอยากให้ข้อดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับค่าบูชาก็500บาทค่าบูชาครูนะครับ500บาทต่อ1ดวงชะตาเวลาก็มาสัก 9:00 นถึง 21:00 นของทุกวันหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบซึ่งผมโพสต์ไว้มากกว่า200คลิปนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ